สวัสดีครับครับผมป้าจากช่องพ่อบ้านสเตชันครับผมโบ้จากสปิริตชาแนลครับครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับโบ้บูธช็อปครับวันนี้ตอนนี้เราก็จะมาติดตั้งท่อไอเสียให้กับ ADB 350ของเราครับยี่ห้ออะไรเข้าไปอันนี้เป็นท่อยี่ห้ออาคาโพวิกนะฮะโอ้โหนะครับท่อนี้ทำไมถึงต้องยี่ห้อนี้ครับเพราะว่าตัว ADV 350เนี่ยที่เขาออกมาตัวพิเศษจะมี2ตัวใช่ไหมครับที่เราซื้อกันมาคือ Touring Master เป็นท่อไอเสียปกติอีกตัวหนึ่งคือ Herbal Laser จะได้ท่อ Yoshimura มาจากโรงงานเลยโอเคครับซึ่งตัวท่อ Yoshimura เนี่ยรูปทรงเรารู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เราเลยเห็นว่าเอ้ยยี่ห้อ Aquapovic ตัวเนี้ยรูปทรงก็โอเคดีคุณภาพก็ใช้ได้เราก็เลยเลือกเป็นตัวนี้มากันนะครับครับก็อีกอย่างนึงนะครับตอนนี้ท่อรุ่นนี้นะครับมันจะมี2สีนะครับเป็นสีเรียกว่าอะไรนะครับไปสีเงินกับสีดำเราไม่เพิ่มมันมีสีดำมันเข้ากับรถพอดีนะครับก็เลยคิดว่าเอาตัวนี้แหละจะได้แบบดำทั้งคันเลยนะครับผมรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับไปอธิบายหน่อยครับเวลาเราติดตั้งวันนี้ก็ให้ดูนิดนึงก่อนท่ออะคาโปบิกตัวนี้เป็นสลิปออนนะฮะจะมีแค่ปลายเราสามารถที่จะถอดปลายเดิมอ่ะออกมาแล้วออนเนี้ยเสียบเข้าไปได้เลยเอ้าง่ายกันเลยเหรอใช่จุดยึดทุกอย่างจะตรงรุ่นหมดไม่ต้องทำการแปลงอะไรทั้งนั้นชีวิตมันง่ายเหลือเกินแล้วเขาก็มีเนี่ยติดตัวเจาะพวก O2 เซนเซอร์มาให้หมดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเรื่องกระแสของตัวท่อโยชิมุระที่เขามีปัญหากับทางจ่านิดนึงอ่ะทางที่จ่าแล้วออกเป็นขาไปเนื่องจากว่าตัวนั้นเนี่ยมันไม่มีจุกลดเสียงแต่ในความเป็นจริงอ่ะเสียงมันก็ไม่เกินกฎหมายกำหนดหรอกแต่เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของพวกเราเราเลยเอาตัวนี้เพราะว่าเขามีจุดลดเสียงมาให้จากโรงงานเลยถูกต้องครับอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าทำให้เสียงเราซอฟลงนะครับมันจะเบาลงเบาลงเบาลงเลยนะครับแล้วจุดลดเสียงเนี่ยเขามีอยู่2แบบจะมีแบบ2รูกับรูเดียวอันนี้ที่เห็นอยู่คือแบบรูเดียวนะฮะเราเอาแบบรูเดียวเพราะรู้สึกว่ามันถูกจริตนิดนึงสองรูมันยังไงไม่รู้เอาแบบนี้แล้วกันช่วงนี้พี่จ๋าเล็งๆกันอยู่เยอะเดี๋ยวออกไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่เขาเรียกเล่นดูว่าเสียงเป็นไรยังไงเดี๋ยวขอฟังหน่อยอะไรอย่างงี้นะเพื่อลดการไม่ต้องให้เขาฟังเราก็ใส่จุกแล้วกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันป่ะเรามาอยู่ข้างในแล้วนะครับภายในที่เขาเราติดตั้งแล้วกันนะครับเอาล่ะให้เขาแนะนำเลยนะครับของทีมงานของปุรุอินะครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้ก็จะเป็นอะคาโพวิกสลิปออนนะครับของ ADV 350เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นแบ็คเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นปากคาร์บอนครับผมแล้วก็พิเศษของเขาก็คือโลโก้จะเป็นเลเซอร์ครับซึ่งต่างจากตัวธรรมดาซึ่งเป็นสติกเกอร์ปกติครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษก็คือจะเพิ่มแรงม้า 0.6 ตัวนะครับทอร์คเพิ่ม 0.8% จากเดิมแล้วก็น้ำหนักจะเบากว่าท่อเดิม3กิโลกรัมครับผมตัวนี้ก็คือจะเบาด้วยแล้วก็ได้ทอร์คได้แรงม้าเพิ่มขึ้นด้วยครับผมในตัวนี้ก็คือครบเลยครับแค่สเปคสลิปออนก็ได้เยอะแล้วครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ที่มากที่เพิ่มขึ้นนะครับผมอารมณ์มันไล่เบาอ่ะใช่ครับผมไล่เบาไป3โลใช่ครับ3โลเลยครับมาเพิ่มด้วยนะเพิ่มจากอาคาเลยใช่ครับผมถ้าสมมติว่าตอนนี้นี่ของมีไหมหรือยังไงลองตอนนี้มีของเลยครับผมสำหรับรุ่นแบ็คแล้วก็รุ่นไทเทเนียมครับผมมีของเลยที่นี่ครับผมฟรีช็อปครับสามารถเข้ามาเปลี่ยนได้ได้เลยครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงราคากันเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสร็จก่อนแล้วเรามาบอกว่าเราทำทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันไปครับเราใส่ท่อเราต้องแกะตัวนี้ออกก่อนนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะถ้าไม่แกะมันจะไหม้ติดท่อถ้ามีคำเตือนเขียนว่าให้รีมูฟด้วยอ๋อรีมูฟให้เอาออกนะเรียบร้อยถ้าไม่งั้นก็จะไหม้ไปเลยใช่ครับมันไหม้ครับอันนี้ถามนิดนึงนะครับติดตั้งยากไหมครับจากที่ยากไหมครับก็ถ้ามุมมองช่างก็ไม่ยากครับแต่ถ้าสำหรับคนที่จะซื้อไปติดตั้งเองต้องมีเครื่องมือครบเป็นหนึ่งถ้ามีเครื่องมือครบก็จะง่ายครับมันยากไม่ยากคือมาปุ๊บเสียปุ๊บใส่ใช้ง่ายใช่ครับเป็นเราสองคนติดนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะเละกว่านี้ใช่เขาเรียกไงนะในบางครั้งการที่เราใช้บริการร้านลักษณะแบบนี้เหมือนฟูลีอีเนี่ยเราทำเองไม่ไหวหรอกแต่ว่าการที่ให้พวกพี่ช่างที่เขามีความชำนาญมากกว่าเราและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเนี่ยได้มาตรฐานงานออกมาก็จะรวดเร็วและสวยงามใช่ของที่เราซื้อมาก็ไม่เสียหายด้วยถูกเพราะว่าคนที่ติดตั้งให้เราเขาเป็นช่างที่มีความชำนาญกว่าเราไง
ต้องครับประมาณนี้แหละน้องโบนะจากง่ายจะกลายเป็นยากใช่เพราะว่าหลายๆตอนที่เราทำให้หลายๆคนดูเนี่ยมันตอนที่เราก็ไม่ทำเองใช่ไหมใช่ครับไม่ทำให้พี่ช่างทำให้ส่วนใหญ่ให้เขาทำดีกว่าครับผมรู้สึกว่าเคยทำครั้งนึงแล้วเลิกเลยครับตั้งเรียบร้อยแล้วป่ะอ๋อโหเป็นไงดูหน่อยที่เป็นยังไงบ้างสวยงามมาใกล้ๆกันดีกว่าว่าติดตั้งออกมาแล้วเป็นยังไงสังเกตนะครับเขามีอะไรที่ทำให้รู้สึกเราอุ่นใจขึ้นด้วยตัวนี้อ๋อมันคืออะไรขอรับอันนี้เป็นน็อตหัวท็อปเขาเรียกหัวท็อปหัวท็อปน็อตดาวแหละอ๋อเพราะว่าน็อตประมาณนี้จริงๆแล้วถ้ามีใครมีประแจมันก็ขายได้หมดแหละแต่ว่าปกติไม่มีใครมีเครื่องมือแบบนี้ไงนั่นแหละก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันก็ดูปลอดภัยขึ้นไม่ใช่แบบอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆไปเจอหกเหลี่ยมคันแล้วเอาออกไปได้อะไรเงี้ยเรียกว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับไป 33,000 บาทครับไม่รวมค่าติดตั้งนะครับโอ้โหเดือดๆกันหน่อยไม่เดือดเป็นราคาสมเหตุสมผลไงคุณจะได้งานแบบนี้ผ่านการวิจัยของทางอะคาโพบิกมาแบบนี้ได้ม้าเพิ่มน้ำหนักเบาลงท้อก็เพิ่มสมเหตุสมผลจะตายก็เราพิจารณาดูนะครับแล้วแต่ว่าใครจะคิดว่าจะยังไงบ้างอย่างแรกเลยต้องขอบคุณที่ไหนครับไปร้านฟูริอิช็อปนะครับซอยเรือบดีนะฮะนนทบุรีครับผมที่นี่นะครับก็มีอุปกรณ์แต่งเยอะแยะมากมายนะครับทุกรุ่นรถทุกรุ่นเลยนะครับเรามาดูแล้วกันมีแบรนด์ชั้นนำให้เลือกเยอะแยะไปหมดวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นไงมาดูกันวันนี้ขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีครับจะเต้นอีกเหรอ